ไม่เสร็จแน่ๆ สวัสดีครับวันนี้จะมาทำของขวัญวันเกิดให้อายนะครับวันนี้วันที่8ที่เราจะทำวันนี้ก็แบบนี้นะครับผมซื้อมาจาก Shopee นะครับเป็นของจีนนะครับราคาก็จะไม่แพงมากอันนี้คือตอนแรกเป็นตัวแบทแมนนะแล้วผมไปพ่นสีมาเดี๋ยวนี้ที่จะทำก็คือผมจะทำแบบิกที่เป็นรูปผมกับอายนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำยังไงซึ่งเรามีเวลาแค่คืนนี้คืนเดียวนะครับทันหรือเปล่าจะโดนจับได้ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีอันนี้คู่กันครับสีอะคริลิกอันนี้นานมากครับตั้งแต่เจ้าล็อกกี้ไม่เกิดไม่รู้เสียหรือเปล่าแล้วก็ปากกาที่ไว้เพนที่สามารถเขียนบนพลาสติกหรืออะไรได้นะครับมันจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลงให้มันเนียนอีกทีนึงครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำตัวของไอซ์แล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวของไอซ์นะครับโอเคเป็นลุยไอซ์ถักมาแล้วครับตอนนี้ตีสองครึ่งไม่เสร็จแน่ๆเดี๋ยวรีบเร่งทำแล้วกันนะครับผมเป็นสีน้ำตาลเพื่อให้มันยืนกันแล้วมันคอนทราสต์กันนิดหน่อยมีสีที่หลุดนะครับอายเขาโทรมาตามแล้วต้องรีบเก็บนะครับซึ่งผมบอกอายว่าจะมาถ่ายแพ็คช็อตนะครับเดี๋ยวจะแก้ตรงที่มันเสียก่อนอุ้ยสีเนื้อเลยไม่เยอะแล้วเสื้อของอายก็จะเป็นสีชมพูนะครับผม you can't touch this you can't touch thisนะครับตอนนี้เราก็ลงสีกันเสร็จแล้ว2ตัวนะครับนี่ตัวของอายแล้วก็ตัวของผมโชว์ดิไม่ได้ลงละเอียดมากนะครับฝีมือมีแค่นี้แต่ก็ดูโอเคอยู่ครับต่อไปเราผมไปทำไอ้นี่มาเรียกว่าอะไรเห็นไหมสติ๊กเกอร์นะครับที่จะมาแปะผมมองว่าถ้าสมมติวาดหรือระบายลงไปอะเละแน่ๆก็เลยไปสั่งทำสติ๊กเกอร์มาง่ายกว่าเดี๋ยวเรามาแปะกันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวของผมก่อนเพราะว่ามันแห้งแล้วเนี่ยเนียนอยู่ไหมได้อยู่นะมาทงรอยดำสีหลุดเรามาต่อกันที่ตัวไอนะครับเนื่องจากสีมันอ่อนนะแล้วลงยากมากเลยคือชุดของแบรนด์นิทานนะครับที่ถ้าใครเห็นไอใครดูไอบ่อยๆก็จะรู้นะครับว่าเราจะเห็นชุดยี่ห้อนี้บ่อยมากเลยซึ่งบางทีไปเดินห้างเงี้ยเจอคนใส่ชุดเนี้ยผมก็มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับโอเคครับของไอไม่จบนะครับนี่โอเคครับเกิดปัญหาครับกระเป๋าที่ซื้อมาใหญ่ไปครับใช้ได้อะทำไงดีอะเรามีไอเทมพิเศษนะครับที่ซื้อมาเผื่อเนี่ยครับเทเดนอันนี้ก็คือต่างหูของเก๋นะครับนี่ของจริงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจุดไฟลองจุดไฟแล้วก็จิ้มดูนะครับว่าเข้าร้อนเราจะหักไปเลยเข็มเนี่ยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เหลือแค่ไปพ่นแลกเกอร์
กันน้ำนะครับก็เราก็จะให้มันในพวกสติกเกอร์นี่มันติดลงไปด้วยมันก็งานก็ไม่ได้เนียนนะครับแต่แบบโดยรวมผมก็โอเคนะครับจะเป็นเสื้อยืดนะครับก็เลยเล่นได้เยอะหน่อยของไอก็จะเป็นนี่นะครับแก้มผู้หญิงนี่ตุ้มหูด้วยแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋าผมเสียดายมากเลยอ่ะมันใหญ่ไปดูดิเทียบขนาดตัวตอนแรกว่าจะไม่ใส่นะครับแต่พอใส่แล้วก็ดูก็โอเคอยู่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตัวไปพ่นแลคเกอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอมันแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ไอกันต่อเลยHa ha ha ha!